สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนหลังจากที่กลับมาจากไปพักร้อนที่เมืองไทยกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ทำงานยิ่งยาวเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งปกติที่ร้านน่ะเราอ่ะจะทำงานแค่ตอนเย็นใช่ไหมแต่ทีนี้ก็ยังไม่ไหวต้องตื่นเช้าค่ะทุกคนเราต้องไปเรียนภาษาเยอรมันค่ะเป็นเมียฝรั่งมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนถ้าได้ผัวเป็นคนพูดภาษาอังกฤษประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็แค่แบบไปเรียนอังกฤษเพิ่มใช่ไหมจากปกติที่ภาษางูปลาอยู่แล้วก็ต้องไปเรียนเพิ่มนะคะแต่ทีนี้คือพอเรามาอยู่ที่สวิตซึ่งสวิตเขาก็พูดภาษาเยอรมันนะคะและแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขตไหนนะเขตที่ติดอิตาลีเขาก็จะพูดอิตาลีเขตที่ติดฝรั่งเศสเขาก็จะพูดฝรั่งเศสส่วนในของเมืองซูริกนะคะติดอยู่กับเยอรมันนะคะก็ไม่ได้ติดเลยแหละแต่ก็อยู่ใกล้กับเยอรมันเขาก็จะใช้ภาษาราชการนะคะเป็นภาษาเยอรมันดังนั้นนะคะเราจะต้องเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะได้เอาไปสอบเป็นใบเบิกทางในการอยู่ที่นี่นะคะในการขอบัตรประชาชนหรือว่าขอพาสปอร์ตนะคะในอนาคตนะคะเพื่อเวลาการเดินทางไปไหนหรือสวัสดิการต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอำนวยให้เรามากกว่าที่เราจะอยู่แต่ที่นี่เราใช้แต่ภาษาอังกฤษเนาะเราดังนั้นเราจะต้องเรียนภาษาเยอรมันเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะที่เราเรียนอยู่นะคะเป็นของมิโกกรุปชูเล่นะคะก็คือที่นั่นนะคะจะน่าอยู่ไหมน่าเรียนไหมมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเขามีหลายสาขาเนาะสาขาที่เราไปก็ไม่ได้เรียนใกล้บ้านนะคะก็ไปแบบแถวๆบ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะกำลังมารอรถไฟที่จะไปเรียนวันนี้อากาศหนาวมากเลยอะลบ6องศานะคะวันนี้แดดออกนะแต่หนาวรถละมานแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะรถของเรารถไฟที่นี่ตรงต่อเวลามากเมืองซูริกตอนเช้านะคะแดดไม่ออกค่ะวันนี้นั่งรถไฟไปเรียนเด้ออันนี้เป็นห้องเรียนนะคะอ่ะไปได้เวลาพักเบรกค่ะไปหาข้าวกินค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือนี่เหมือนเดิมนะคะเป็นแคนทีนนะคะเลือกอาหารเองได้เราน่าจะเคยพามาแล้วนะครั้งหนึ่งอันนี้เขายังตั้งไม่เสร็จนะคะทุกคนอันนี้เลือกแล้วก็พัดอันนี้เลือกตักเอาแล้วก็ไปชั่งกิโลเอานะคะอุ๊ยมันเป็นไส้กรอกแกเป็นบราดบูดใส่กับไอเนี่ยซอสฉันคิดถึงปลานั้นน่ะปลาไก่ค่ะปลาอยากกินปลานั้นที่อยู่ในซอสขาวน่ะอุ๊ยวันนี้ปลาเยอะมากเลยอ่ะมีส้มอันนี้เป็นพวกสลัดผลไม้นะคะที่เขาตั้งไว้แล้วก็จะมีพวกของหวานนะคะทุกคนของหวานน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เด็กๆชอบกินเออมันเป็นไส้วานิลาไม่รู้อ่ะดูดิแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มนะคะนี่ของหวานอันนี้นะคะอันนี้นะ11ฟรังนะคะทุกคนแค่นี้นะคะ11ฟรังตักแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเอานะคะอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะสาวเมย์19มันหนักไงเนาะ19แต่หมู3ชั้นเขาอร่อยนะเธออือ3ชั้นอร่อยอ่ะของสาวเมย์ตักไปตักมาล้นจานตลอดกินเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาจานนะคะมาวางกับสายพานตรงนี้อีเหี้ยร่วง
แล้วเขาก็จะส่งไปด้านหลังนู่นเอฟรอยน์เอฟรอยน์ออยเอฟรอยเอฟรอยเอฟรอยออยอุ๊บเซ็ก1 2 3 4 5 6 Ich vorbereite mich. Ihr fahrt. ตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วรถก็มาแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนสายนะมันจะมีรถที่แบบเปลี่ยนสายแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายนะคะเราก็ดูว่าแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นรถเที่ยวไหนเนาะแต่ว่าเราเลือกที่จะไปแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนคุกคีข้านเปลี่ยนนะคะทุกคนได้ที่นั่งแล้วค่ะที่นั่งแบบกว้างขวางค่ะทุกคนนั่งคนเดียวไปเลยนี่ตอนนี้หิมะกำลังตกนะคะมันเป็นเหมือนสะเก็ดน้ำแข็งอะค่ะมากกว่าหิมะแล้วมันก็แบบว่าหลงเหลงอะทุกคนอยากให้มันตกแบบหนาๆกว่านี้แบบพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วแบบขาวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาทุกคนหิมะตกสาดใส่หน้าเราถ้าเป็นฝนนี่ก็คือเปียกนะคะแต่เป็นหิมะก็หยวนๆสนุกดีชอบนะคะหิมะตกฝาดใส่หน้าขอแรงๆกว่านี้ได้ไหมวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่กลัวขนตาหลุดจ้าตอนนี้นะคะก็จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนดูสิด้านหลังขาวไปหมดเลยเพราะว่าหิมะมันตกแต่มันตกปล่อยๆนะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครัวของเรานะคะใหญ่หน่อยตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟกลับบ้านนะคะตอนนี้นะคะถ้าห้าทุ่มกว่าของเราอยู่ใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงเราก็จะถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวเราไปรอรถบัสกันนะคะทุกคนจะบอกว่าคือถ้าเกิดเลิกเร็วมันก็ได้รอบเที่ยวรอบรถเร็วแต่อันนี้คือแบบว่าได้รถวันเย็นนะคะจอดทุกป้ายค่ะทุกคนก็เลยต้องถึงบ้านเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวไปขึ้นรถกันค่ะทุกคนเราเลือกที่จะเดินไปป้ายรถเมล์นะคะใช้เวลาจะเดินให้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าไม่อยากรอนะคะเพราะว่ารอเราจะได้รถเที่ยว51แล้วกว่าจะไปถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถเที่ยวเร็วรอบเร็วอ่ะก็คือประมาณจากที่เราทำงานไปถึงสถานีใหญ่อ่ะประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10-12นาทีไม่เกินนั้นก็คือถือว่าเร็วอ่ะแล้วเราจะไปถึงบ้านประมาณเที่ยงคืน5นาทีพอเราเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรารอรถเมย์ใช่ไหมอีก8นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องไปรออยู่ที่สถานีรถไฟตรงนี้อีกประมาณเป็น10กว่านาทีก็เลยอ่ะกูเดินก็ได้จะบอกว่าเนี่ยทุกคนไม่มีคนเดินเลยรถแทบจะไม่มีวิ่งนี่นะคะใช้มือถือถ่ายดินี่นะแบบนี้เลยจริงๆแต่ที่สวิตนะคะตรงนี้ก็คือแบบมันไม่ได้น่ากลัวยังไงดีอ่ะเราชินกับมันไปแล้วมั้งมันก็เลยไม่กลัวมืดหน่อยนะเพราะว่าทางเดินดูสิเธอถ้าเดินคนเดียวมันก็เปี่ยวอ่ะแต่คือมันไม่มีอะไรค่ะที่นี่คือไม่มีอะไรดิฉันต้องเดินสับขาเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟวันเสาร์
เธอตอนนี้ฉันเดินผ่านสุสานน่ะเนี่ยดูดิแล้วมีแค่กูคนเดียวอ่ะมีเขาคนเดียวก็มีรถวิ่งผ่านบ้างแต่เมืองฉันเป็นคนกลัวผีเหี้ยตกใจเด็กวัยรุ่นมันขับรถผ่านนะคะเธอฉันมีเวลา5นาทีฉันมาทำอะไรเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยอัดคลิปทำไมเนี่ยฉันเหลือเวลา5นาทีนะคะในการเดินไปถึงสถานีรถไฟเธอเดี่ยวเปล่าไม่มีใครเลยจริงๆนะคะ5นาทีต้องให้ทันเพราะว่ารถมันไปเที่ยว39ไงเธอตายแล้วบ่นอะไรเนี่ยทุกๆคนเราทำได้เรามาทันรถรอบที่รอบ39นะคะวิ่งขาแหกมากเลยทุกคนเดินขาสับมากค่ะตอนนี้ก็อยู่ในรถไฟแล้วนะคะทุกคนก็ย่นเวลาในการเดินทางกลับบ้านนะคะต้องเดินขาสับแต่ว่าทำแบบนี้บ่อยๆทุกวันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอีดอกไม่ได้ห้ามตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเที่ยงคืน15นาทีนะคะถึงบ้านก็ไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวคลิปเที่ยวไทยจะรีบตัดลงมาเด้อไปแล้วค่ะหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยขี้มูกไหลแล้ว